สวัสดีค่ะอลิซาเบธไบรเดอร์ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะอลิซาเบธไบรเดอร์ที่มาจากเกาหลีหรืออเมริกาคะมาจากเกาหลีค่ะโอ้แล้วร้านเราเนี่ยมีให้เช่าแล้วก็ซื้อด้วยหรือเปล่าคะมีให้เช่าอย่างเดียวค่ะงั้นมีแบรนด์อะไรที่น่าสนใจบ้างมั้ยคะมีมากมายหลากหลายแบรนด์เลยค่ะเดี๋ยวบีพาไปดูนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็นแบรนด์สตีเฟนเยลิกค่ะส่วนอันนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังบีคือเบอร์ต้าค่ะแล้วอันนี้นะคะคืออลิซาเบธลักซ์ค่ะที่เราสั่งทำมาจากประเทศเกาหลีค่ะสวยมากเลยค่ะถ้าอยากลองชุดที่ร้านเนี่ยมีค่าใช้จ่ายมั้ยคะมีค่ะ2ชั่วโมง 3,000 บาทนะคะส่วนอีกไลน์นึง W by Elizabeth นะคะ1ชั่วโมง 1,500 บาทค่ะงั้นขอถามแซ่อีกนิดนึงค่ะเราสามารถลองได้กี่ชุดล่ะคะได้ 3-5 ชุดค่ะลองหน่อยได้มั้ยคะได้สิคะตามมาดูกันเลยค่ะเราต้องเตรียมอะไรมาบ้างดีคะไม่ต้องเตรียมอะไรเลยค่ะแต่งหน้าสวยๆมาก็พอสวยมากเลยค่ะคุณบีสวัสดีค่ะคุณนิวสวัสดีครับวันนี้ขอความรู้นิดนึงค่ะคุณนิวว่าชุดสไตล์ไหนที่หญิงไทยเนี่ยนิยมกันมากคะจริงๆแล้วมีอยู่สไตล์ที่ผู้หญิงไทยชอบมากๆก็คือเป็นพวกเอลายบอกาวปักเยอะๆเน้นคริสตัลเยอะๆเลยแบบวาวิบวับวิบวับดัสลิงมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเราเจอชุดเดียวกันที่เราชอบเนี่ยแต่มีคนอื่นใส่ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากสเปเชียลให้คนอื่นต้องทำยังไงคะมีหลายวิธีจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการใส่โบเรโร่โบเรโร่คือลายก็อย่างที่เราเคยแนะนำไปหลายทีแล้วก็คือเป็นเสื้อตัวบางๆอย่างตัวนี้เป็นแขนยาวแบบประดับพวกเลื่อมแล้วก็คริสตัลนะครับแล้วก็จะทำให้ลุคเนี่ยดูพรับเพ้อดูสวยเปลี่ยนลุคเป็นอีกสไตล์นึงเลยหรือการใส่เป็นแบบอย่างเครื่องประดับสร้อยคอต่างหูอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยให้มันแบบว่าเปลี่ยนแปลงลุคไปได้แม้กระทั่งการแต่งหน้าทำผมเนี่ยก็แบบเปลี่ยนไปเลยโดย completely ครับและอย่างเครื่องประดับนี่เราสามารถเช่าได้ไหมคะเช่าได้จริงๆเรามีเครื่องประดับผมมีเวลเนี่ยสำหรับการเช่าให้อยู่แต่ว่าสำหรับชิ้นงานที่พิเศษแบบว่าละเอียดอ่อนจริงๆขอเก็บไว้ให้อลิซาเบธไบรท์เท่านั้นครับว้าวดูจากชุดแล้วสวยมากเลยค่ะใช้เวลานานกับการปรับแต่งนะคะขึ้นอยู่กับดีเทลของชุดนะครับโดยปกติทั่วไปก็จะใช้เวลาประมาณ3วันถึง1อาทิตย์แต่ว่าถ้าชุดที่มีรายละเอียดมากๆอย่างตัวนี้ที่ปักคริสตัลทั้งตัวเลยเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นแต่โดยทั่วไปแล้วก็จะไม่เกิน2อาทิตย์แน่นอนครับก็คือเราจะได้ชุดที่พอดีเหมาะกับเรามากที่สุดเลยใช่ไหมคะเป็นชุดที่เหมือนปักมาเพื่อเราเลยครับในวันงานมั่นใจแน่นอน